สวัสดีค่ะมิชลี่นะคะเป็นตัวแทนของบริษัท BPE นะคะ Biodegradable นะคะ Packaging for Environment นะคะ Public Company Limited นะคะหรือว่าในนามของในแบรนด์ Grace นะคะเรามาวันนี้มาแนะนำโปรดักต์เกี่ยวกับบริษัทนะคะเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับของพวก Biodegradable คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในฟู้ดเซอร์วิสนะคะที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติภายใน45วันนะคะทำมาจากเยื่อของชูการ์เคนก็คือเยื่ออ้อยนะคะแล้วก็มีเยื่อของไม้ไผ่แล้วก็มีไรซ์ตรอนะคะโปรดักต์ของ Grace เนี่ยจุดเด่นก็คือสามารถที่จะคัสตอมไมซ์ได้รูปแบบอะไรก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะสีสันสวยงามสีค่อนข้างอ่อนนะคะดูแล้วก็จะเป็นไฮเกรดเป็นพรีเมียมนะคะทำสามารถที่จะทำเป็นสีธรรมชาติแบบไม่ได้กัดสีนะคะหรือจะกัดสีก็ได้ถ้ากัดสีก็ใช้เป็นแก๊สฉะนั้นก็เราก็จะไม่ได้ใช้เคมีคอลเลยฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของเราเนี่ยปราศจากเคมีทั้งหมดนะคะแล้วก็สามารถย่อยสลายได้ภายใน45วันถ้าฝังกบดินไปนะคะก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปเลยนะคะแล้วโปรดักต์ของเราเนี่ยหมึกที่ใช้เนี่ยก็เป็นซอยอิงค์นะคะก็จะเป็นธรรมชาติสีก็จะมีได้4สีสามารถที่จะเลือกใช้ต่างๆได้แล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าต้องการให้แข็งแรงขนาดไหนนะคะถ้าเกิดต้องการแข็งแรงมากเขาจะมีสูตรในการที่จะผลิตว่าจะต้องใช้ชูการ์เคนไอบากัสเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดสมมติต้องการแข็งแรงกว่านั้นก็อาจจะมีไรซ์ตรอหรือจะมีตัวแบมบูพาวมาช่วยเป็นเยื่อประสานแล้วก็จะมีโมดิฟายสตาร์ชก็คือเป็นเหมือนกับเป็นตัวแป้งที่จะทำให้เกิดความสร้างให้โครงสร้างมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยในเมืองไทยแล้วก็มีขายทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆดังๆนะคะเข้าห้างทุกห้างเลยนะคะผลิตภัณฑ์เรามีทั้งฟู้ดแล้วก็นอนฟู้ดนะคะตรงนี้ก็จะเห็นเป็นฟู้ดด้านนี้นะคะก็จะมีนอนฟู้ดโปรดักต์ด้วยนะคะอันนี้เราก็จะทำให้กับทางโรงพยาบาลนะคะช่วงโควิดก็จะป๊อปปูล่ามากใช้ครั้งเดียวทิ้งใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องทำความสะอาดไม่ต้องเสียคอสในการที่จะต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆหรือเป็นแพ็กเกจจิ้งตามสปาตามโรงแรมต่างๆก็ได้ด้วยนะคะพวกนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์มันกำลังมาแล้วโลกร้อนนะคะแล้วเราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยฝังกบดินได้ไม่ต้องเผาเพราะเผาเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะคะเมืองไทยมันมี PM 2.5 มากมายแต่อันนี้มันไม่ต้องเผาเลยฝังลงดินก็จะสามารถย่อยสลายได้ภายใน45วันนะคะแล้วก็ใช้ทั้งฟรีซใส่เป็นผลิตภัณฑ์แช่แข็งก็ได้หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ready to eat ก็ได้หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แช่เย็นไว้แล้วก็จะโยนลงเข้าอบเลยก็ได้นะคะ microwaveableOvenable แล้วก็ Feasible นะคะค่ะช่องทางการตลาดตอนนี้ของตลาดทางนอร์ทอเมริกาตอนนี้นี่ก็จะมีคุณเจนนะคะเป็นตัวแทนของนอร์ทอเมริกานะคะอยู่ที่แมรี่แลนด์เนื่องจากตอนนี้เรายังไม่มีดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นคนใดคนหนึ่งก็สามารถสั่งผ่านน้องเจนได้มินิมัมออเดอร์ก็คือถ้าสั่งอยู่ที่ประมาณ1คอนเทนเนอร์20ฟุตนะคะก็สามารถส่งได้นะคะสามารถคัสตอมเมดต่างๆได้มีโลโก้ได้แบบต่างๆได้ทำออเดอร์ค่ะตอนนี้เราก็เริ่มGraceเราต้องการที่จะเริ่มออกตลาดต่างประเทศก่อนหน้านี้เราทำให้มันก็ตลาดในเมืองไทยเข้มแข็งก่อนเพราะตอนนี้เราเข้มแข็งพร้อมแล้วแล้วก็พร้อมลุยต่างประเทศก็เราก็จะเริ่มเห็นเราในตามงานต่างๆเป็นครั้งแรกค่ะก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีลูกค้าก็แปลกใจว่าเอ้ยเมืองไทยมีผลิตภัณฑ์อย่างนี้ด้วยส่วนมากก็จะเห็นแต่ของจีนแล้วของจีนเนี่ยก็อาจจะเขาก็พรีเมียมแต่เราเป็นตัวเลือกนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วก็แบรนด์เราหน้าตามันก็ดูลุคใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีสำหรับตลาดทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งที่อื่นด้วยค่ะถ้าทางกรมส่งเสริมไปไหนนะคะก็จะขอไปด้วยทุกงานนะคะมีงานเมื่อไหร่ช่วยกรุณาบอกเกรซแล้วเกรซจะตามไปด้วยนะคะงานนี้ดีมากค่ะผลตอบรับค่อนข้างดีมากขอบคุณค่ะ